เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะกลับเข้าสู่รายการจิมวิวพันผมนะพันนะและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะกลับเข้าสู่เกม Minecraft Stardew Valley นะครับหรือว่าFarming Valley นั่นเองนะฮะก็ในพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมทิ้งไว้นะครับก็คือเราได้ทำการเอ้ยฝนตกฮะฝนตกในหน้านี้เนี่ยนะ What the fuck What ฝนตกก็คือฝนตกครับยังมันก็ยังไม่มีประโยชน์กับเราอยู่ดีเพราะว่าฝนที่ตกในหน้าแรงแม่งไม่ช่วยอะไรเลยนะครับตอนนี้หน้าหนาวนะครับพืชมันปลูกไม่ขึ้นนะครับงั้นเราก็โอเคพี่แกน่าทำของผมเสร็จแล้ว I finish working on it โอเคซ่อมแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ให้พี่แกทำนะครับ This I can do upgrade you to 3วันนะครับกูจะนอนข้ามวันนะฮะกูไม่อยู่หรอกครับแต่ว่าระหว่างนี้เราไปทำการเขาเรียกอะไรวะให้อาหารกลุ่มอาหารไก่ก่อนดีกว่านะครับมันจะได้สบายนะไก่จะได้สบายไก่จะได้ยินไม่ว่าเสียงใครเสียงกูเองโอเคโหไก่เยอะมากไก่เยอะโคตรเจ๊ชอบโอเคแป๊บนึงนะผมเติมก่อนเดี๋ยวมันหมดโอเคทีนี้ก็เลี้ยงวัวนะยังไม่ได้เลี้ยงไก่ยังไม่ได้เลี้ยงแกะเลยเพราะเราถือโอกาสซื้อแกะเลยดีไหมอีกคนขายหายตัวอีกแล้ว What the fuck คนขายมึงชอบหายมึงเป็นโรคไปไหนของแม่งวะ Cow treat fodder animal brush อาหารหมดอีกแล้ว What the fuck โอเค Cow treatทำไมหาหมดบ่อยจังอ่ะไม่เข้าใจแล้วก็ฟึบสะอาดสิจ๊ะสะอาดสิจ๊ะมันไม่รู้มันสะอาดหรือยังอ่ะมันไม่ขึ้นรูปหัวใจอ่ะน่าจะสะอาดพอตัวแล้วแหละแล้วก็ดึงนมป๊อกเรียบร้อยโอเคมีคนบอกว่าให้ผมเอาน้ำไปต้มนะครับพี่น้องเขาบอกหลายวันแล้วนะผมว่าน้ำมันต้มไม่ได้นะมันต้องใช้ชาโคลนะครับน้ำตัวน้ำเองไม่น่าจะต้มได้นะหรือต้มได้อ่ะงั้นลองเห็นไหมตัวน้ำเองอ่ะมันต้มไม่ได้ครับแต่ว่ามันต้องทำการคราฟกระดาษแล้วก็ชาโคลนะครับซึ่งผมไม่รู้ผมว่าผมกินน้ำสกปรกก็ได้ไม่ได้มีปัญหากับการกินน้ำไม่สะอาดอ่ะเข้าใจไหมโอเคลุงเอ้ยไม่ผมยังไม่อยากซื้อแกะว่ะแกะมันซื้อแล้วมันจะว่าไงดีอ่ะมันวุ่นวายนะครับมันวุ่นวายไอ้ลุงมีอะไรขายมั่งชิปแมนบ็อกซ์ Goddess Pawn Goddess Pawn เดี๋ยวค่อยนะ Goddess Pawn เดี๋ยวค่อยคือทำอะไรวะลืมอุ้ยชิปหายเตะปลั๊กไฟดีนะคอมไม่ดับโอเคนอนผมจะนอนข้ามวันเลยนี่วันที่18บอกว่าให้กลับไปอีก3วันก็จะวันที่21นะครับ21อันนี้19โอ้ฟ้ามันมืดแต่วะตัวฟ้าดำเชียว20แล้วไปพรุ่งนี้วันที่21นะครับเฮ้ยโคตรดึกอะตอนนี้ตี3แบบ my goodness ดึกไปไหนวะผมไม่ใช่ตี3ในนี้นะผมหมายถึงตี3ในโลกความจริงนั่นแหละครับแม่งงัวเงียมากผมเนี่ยไหนเสร็จยังลุงฮึบ I finish working with you เย้โอเคได้คอปเปอร์มาแล้วครับทีนี้เราก็จะไปทำการลงเหมืองนะครับไปเอาซิลเวอร์นะครับเพราะผมจะอัปเกรดอันนี้ให้เป็นซิลเวอร์นั่นเองนะฮะระหว่างนี้เราก็ทุบๆอันนี้ไปก่อนนะครับทุบพวกนี้มันก็จะได้เวลนะครับเนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเด้อเออเพราะผมกระโดดแล้วก็ทุบๆไปนะครับโอเคมันผมไม่แน่ใจมันทำให้เสียค่ามันทำให้เครื่องเจ๊งเร็วขึ้นป่ะนะแต่ว่าอาจจะไม่หรอกมั้งโอเคมันคิดค่าซ่อมไหมว่าเวลามันเจ๊งหรือมันคิดค่าซ่อมรู้แต่แบบมันคิดมันเอาสมมติว่าอันนี้มันเจ๊งใช่ไหมมันเอาอันนี้ไปซ่อมด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาข้อมูลลงไปลึกมากแล้วพี่แล้วโอเคแต่เราก็ขุดอันนี้ไว้ก็ได้ครับอย่างคอปเปอร์แล้วก็ขายได้อยู่ดีนะผมอยากเก็บให้ได้100อ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บให้ได้
ักก็เอาเยอะๆก่อนอ่ะผมจะค่อยๆไต่ลงมาข้างล่างเดี๋ยวออยทีละนิดทีละน้อยโอเคผมขี้เกียจแล้วไม่เยอะโคตรไอ้เนี้ยน่าเบื่อแป๊บนึงเจนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปมินิแมปก่อนนะครับเราจะลงไปที่ซิลเวอร์รอบที่แล้วที่เราอยู่ตรงนี้นะครับชั้นนี้คือชั้นที่มีเงินสปอนนะครับแต่ชั้นรอบนี้อาจจะไม่มีก็ได้เราก็คงต้องลงไปลึกกว่านี้นะครับกูเรียกทอชเอาเหี้ยอะไรมาไหมเอามาโอเคซึบปั๊บนี่ซึบปั๊บไปแล้วครับจังหวะนี้หนึ่งพันตะลุยเหมืองยังไม่มีครับโอเคผมว่าผมเจอของดีเขาให้แล้วมันก็คือประตูไปสู่อีกมิตินึงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะอีกมิตินึงก็คืออีกระดับชั้นนึงของเหมืองนี้นะครับงั้นก็ไปกันเลยฟึบไปดิโอเคเข้ามาละฟึบไม่มีอะไรเลยนะมันเดิมเป๊ะทุกอย่างเลยแปลกเพราะอะไรวะเราคงต้องลงไปลึกกว่านี้ดูฮึบไม่เดี๋ยวผมจะมาร์คไว้ตรงนี้ว่าเป็นตรงมาร์คตรงนี้ใหม่แล้วลบตรงนี้ออกได้แล้วก็ new second ไม่second cave เป็นเหมืองอันที่สองนะครับ save close โอเคฟึบผมมองอะไรไม่เห็นเลยวัตถุฟักฟึบแป๊บนึงนะโอเคเจอละมาอันนี้น่าจะขุดได้เลยมั้งฟึบแน่ได้มาแล้วครับ silver spoon อยู่ไหนวะนี่ไงเงินนะครับเงินผมไม่ต้องการเท่าไหร่นะแต่ว่าจะเอาไปเยอะอยู่นะเพราะผมว่าที่นี่น่าจะมีให้เก็บเยอะอยู่นะระดับนึงอะใช่ไหมหรือเปล่าหรือคุณคิดไปเองอาจจะต้องลงไปลึกกว่านี้มันอาจถ้ามันต่อให้มันมีทุกชั้นชั้นละอันแค่นั้นก็คุ้มแล้วครับโอเคมันดูเหมือนจะไม่ได้มีเยอะเหมือนกับตัวคอปเปอร์นะไม่รู้อะไปอันนี้เราจะเก็บแต่ซิลเวอร์ครับพี่เก็บอย่างอื่นนะครับลงเสียสัตว์อึ๊บไม่มีอะไรอึ๊บไม่มีตรงนู้นมีซิลเวอร์ไหมลองมองแป๊บนึงไม่มีเลยครับทำไมชั้นนี้ไม่มีซิลเวอร์หรือว่าแปะบางชั้นแม่งจะมีไอ้บทจะมีก็มีนะบทจะไม่มีก็ไม่มีเลยลงมาอีกครับโอเคเจอซิลเวอร์2อันนะครับตรงนี้อันนึงฮึบโอเคกระโดดตีครั้งนึงไอ้ตีแตก1ครั้งผมจะได้ประมาณ2อันบางฟัน1ถึง2อันนะถ้าโชคดีก็จะได้มากกว่านั้นโอ้มี3อันว่ะอยู่หลังเสาอันนึงโอเคผมว่าปริมาณเท่านี้ก็สามารถที่จะอันนี้ได้แล้วนะทำให้อันไอ้นี่กลายเป็นเขาเรียกอะไรวะกลายเป็นซิลเวอร์ได้แล้วต้องมานั่งอัปเกรดอันนี้แล้วก็อันนี้ก็ต้องมานั่งอัปเกรดอีกครับถึงจะเปลี่ยนได้อีกนะครับโคตรวุ่นวายนะฮะฟลิปโอเคชั้นนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีใช่ไหมไม่มีอะไรตามท้องเรื่องครับโอเคงั้นก็ลงไปต่อครับผมอยากให้มันมีซิลเวอร์เยอะนะครับโอ้พูดถึงก็เจอเลยโอเคงานดีอยู่ชั้นนี้โอ้งานนี้ชั้นนี้เหมือนงานจะหยาบอยู่ครับสวยฮึบชั้นนี้กว้างฮะแต่ว่าก็ไม่กว้างขนาดบางชั้นนะบางชั้นไม่กว้างจริงอ่ะไอ้เหี้ยยิงกับเขาวงกดอันนั้นคอปเปอร์ไม่เอาฮะโอเคลงไปมันก็มีแทบทุกชั้นเลยแหละแต่ว่าแบบมีมากมีน้อยบางชั้นก็อาจจะไม่มีนะครับมันก็จะมีวัน1อันต่อ1ชั้นมั้งนะครับผมเองอยากลงไปให้สุดเลยนะแบบอยากรู้ว่ามันจะลงไปได้ลึกแบบจะว่าไงดีมันจะมีชั้นมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ลงไปอีกครับลงไปก่อนไอ้ทอชผมจะหมดอะแล้วผมจะค่อยกลับขึ้นไปทำ watering can สีเงินนะครับทำที่รดน้ำสีเงินนะฮะก็มันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นผมวิ่งไล่เก็บซิลเวอร์นะครับแต่ว่าเราก็อยากลงลึกๆกันเนาะถูกไหมปึ๊บโอเคแล้วก็หาหินที่มันใกล้ๆกันจะได้ทุบทีเดียวแล้วมันแตก2อันมันก็ได้ข้ามประสบการณ์2รอบตอนนี้อะไร 34% แล้วฮะโอเคซิลเวอร์ตอนนี้ผมมีซิลเวอร์อยู่เท่าไหร่นะมีเงินอยู่เท่าไหร่
30ผมอยากได้สัก1สแตทเอาให้มันพอสำหรับการทำทั้งทำทั้งบัวรดน้ำแล้วก็ทำทั้งค้อนเลยมันต้องทำค้อนก่อนทำบัวรดน้ำเอ้ยไม่รู้อ่ะค้อนจริงๆสำคัญกับบัวรดน้ำนะเพราะว่าตัวค้อนเองมันช่วยให้เราขุดขุดแร่ที่แบบแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆนะครับแต่ก็แล้วแต่คนจะคิดบางคนไม่ชอบลงเหมืองเขาก็อยากได้นี่กันใช่ไหมล่ะโอเคน่าจะไปได้ลึกกว่านี้แหละลึกสุดยังสุดแล้วแหละยังอีกมันก็ไปได้เรื่อยๆครับไม่เป็นไรแล้วก็วนไปตรงนี้ไม่มีซิลเวอร์งั้นเราลงชึบลงสิครับแหมโอเคนี้ทางลงโอเคเจอซิลเวอร์2ทอชหมดความชิบหายความจุดมันเกิดชึบเหลือสแต็กเดียวก็หมดแล้วครับน่าจะเอากลับไปพอแหละคิดว่านะผมคิดว่าน่าจะเอากลับไปพอช่วยเหลือชาวบ้านเขาหรือว่าโอเคครับทอชผมหมดลงแล้วนะครับอุ้ยเดี๋ยวโทษมาอยู่บนหัวทอชหมดแล้วไม่อะไรนั้นก็เอาไงอ่ะเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังอันนี้อะไรอ่ะบลูเวลเออยังไงนาทูราเดี๋ยวจะเล่าอะไรฟังครับคือนิดนึงนะกระเป๋าผมเหมือนจะเต็มแล้วด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าสิ่งที่ผมมาเจอข้างหน้าให้ฟังครับแม่งโคตรพีคเดี๋ยวกลับขึ้นข้างบนกันแต่ผมต้องมาร์คไว้ด้วยว่าผมถึงตรงนี้แล้วเนาะเวฟพอยต์นิวทูก็ได้อ่ะเซคเคนสีเหลืองเลยนะเซฟเดี๋ยวเรากลับไปพอร์ทัลท็อปใช่ไหมอันนี้มันก็คือกลับมาข้างบนเลยนะครับไม่ต้องย้อนหลายรอบนะฮะโอเคอันนี้มันเท่าไหร่แล้วอ่ะ50กว่าแล้วครับงี้เราซ่อมก่อนก็ได้ฮะซ่อมก่อนนิดนึงนะครับ please I can do please come back repair the tool โอเคมันจะซ่อมของเรานะครับโอเคเรื่องเงินผมยังไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเดี๋ยวนอนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะฟื้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวทำอะไรให้ดูนะฮะผมคิดว่าตอนนี้ผมสามารถอัปเกรดได้แล้วนะเหลือแต่ว่าผมต้องทำยังไงนะครับให้เลเวลของค้อนผมมันอัพนะครับแล้วผมก็เจอวิธีแล้วนะครับเป็นวิธีที่โกงชิบหายนะครับโคตรที่โกงนะฮะมาไปดูนะผมว่ามันก็นับเป็นวิธีการของผมนะครับเพราะแล้วผมไม่สนใจนะเงียบซึ่งขอคืนได้ไหม I finish working โอเคเรียบร้อยไม่รู้มันเก็บเงินผมไปเท่าไหร่ไม่ได้ดูอ้าวมีอันนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้โอเคดูนะอ่ะอย่างเช่นว่าผมวางอันนี้ใช่ไหมวางยังไงอ่ะวางอันนี้วางไม่ได้เหรอทำไมล่ะทำไมข้างล่างกูวางได้ What the fuck โอเคทีนี้วางได้ทำไมตรงนี้วางได้ตรงนี้วางไม่ได้วะคือกูขอนอนก่อนวันนี้มันวันเหี้ยอะไรเนี่ยหมอกแม่งน่าหิวเลยนอนก่อนนอนมันจะหมดหน้าหนาวแล้วครับดีแล้วผมจะได้กลับไปทำฟาร์มได้รู้สึกลงเมืองบ่อยเหลือเกินโอเคนี่ดูนะใช่มั้ย61ตอนแรกมัน59เก็ทมั้ยเก็ทป่ะคือแม่งเป็นการโกงเกมเว้ยสนใจแล้วจังหวะนี้กูเงียบแล้วก็ตีเนี่ยใช้เวลาเร็วมากๆเลยเนี่ยได้อันนี้เห็นมั้ยตี6อันแม่งใช้เวลาแป๊บเดียวปึ๊บเท่าไหร่ละ63แล้วนี่ไงผมก็นั่งทำเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับสบายๆนะไม่เดือดร้อนใครเลยนั่งทำไปฮะเท่าไหร่64แล้วสบายสบายนะครับโอเคจะครบละอีกนิดเดียวนะครับเขาเรียกสายโกงสายขี้โกงนะครับสายขี้โกงสนใจหรอกแหมมันให้โกงได้กูโกงซึ๊บซึ๊บซึ๊บแล้วก็ซึ๊บนี่ได้เท่าไหร่แล้ววะเดี๋ยวน่าจะอีกสักครั้ง2ครั้งอะไรประมาณ2ครั้งมั้ยฮึบแน่เรียบร้อย 100% แล้วนะครับโอเคอันนี้เราเก็บไว้ทำทีกว่าหลังนะครับขี้โกงอีกนะฮะแหม
ชีวิตผมนี่อยู่กับความขี้โกงจริงนะช่างมันเถอะพูดเล่นแหมมันก็ไม่ได้เป็นการโกงมากมายอะไรนะมันก็แค่อันนี้เฉย exploit นะภาษาอังกฤษดู exploit นะการหาผลประโยชน์นะจากตัวความปกครองของสิ่งต่างๆนะผมต้องซ่อมก่อนใช่ไหมถึงจะสามารถอัปเกรดได้แป๊บนึงไม่เอานี้เด็ดแล้วก็จะอัปเกรดนะผมจะอัปเกรดลงอัปเกรดยังไง come on อ๋อใช่ผมต้องทำให้อันนี้มันเต็มร้อยก่อนดีกว่าชิบหายเอ้ยทำไงมันจะเต็มร้อยวะเนี่ยผมเองไม่สามารถที่จะลดน้ำไอ้พวกนี้ได้มันก็ลดได้อะแต่แบบมันก็จะไม่ได้ผลอะไรเลยอะเข้าใจไหมโอ้ my god ลด1ทีนี่ก็คือโอ้ใครมันมาอินเดียแถวข้างบ้านกูเนี่ยรถอินเดียขับผ่านหรือไงวะโอเคก็ถ้าเอาวอเชอร์1ครั้งก็จะเฮ้ยมันก็เพิ่มเร็วอยู่นะว่าไปแล้วก็เฮ้ยน่าจะไม่ยากครับอันนี้ไม่น่ายากอันนี้ไม่น่ายากแล้วเดี๋ยวนี้วอเชอร์ลิงแคมผมอัปเกรดแล้วไงสบายยี่สิบหกละโอเคสบายสบายเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมาทำการรดน้ำก่อนนะครับถึงแม้มันจะไม่ทำให้อะไรโตนะแต่ว่านั่นแหละผมมาทำอะไรหน้าหนาวไงแล้วมันไม่ได้ทำให้อะไรโตแล้ววิธีที่ผมทำอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันนะครับเฮ้ยอะไรวะคริสต์มาสหมายความว่าไงอ๋อวันที่อ๋อใช่เพราะว่ามันหน้าหนาวสุดท้ายแล้วไงช่วงท้ายของหน้าหนาวนะอันนี้มันคริสต์มาสแล้วนะครับโอ้นี่คือสมควรที่จะต้องจัดงานคริสต์มาสไหมเนี่ยผมถ้าคนอยู่กับผมมานานนะจะรู้ว่าเทศกาลที่ผมชอบที่สุดนะคือคริสต์มาสนะครับโอ้นี่เราต้องทำอะไรสักหน่อยแล้วครับจะทำอะไรอ่ะทำอะไรดีวะแต่อันนี้ก็ 100% แล้วอ่ะผมรู้แล้วจะทำอะไรดีงั้นระหว่างที่เรากำลังเขาเรียกอะไรวะซ่อมไอ้มีซ่อมอัปเกรดอันนี้อยู่นะผมขออนุญาตทำต้นคริสต์มาสแป๊บหนึ่งเนี่ยก็ว่าจะทำในครีเอทีฟแหละเพราะว่าไม่เพิ่งความจำเป็นต้องทำในนี้คืออัปเกรด this tool I'll need 10 silver or near silver มึงไม่พอหรือไง this I can do please come back โอเคอีก3วันมั้งใช่ไหมอีก3วันป่าวอ่ะ3วันครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสร้างต้นคริสต์มาสก่อนนะครับก็คงจะสร้างไว้กลางหมู่บ้านเลยแหละนะครับมันจะได้บรรยากาศนะครับโอเคเนี่ยเสร็จแล้วครับสำหรับวันคริสต์มาสนะครับแม่น่ารักตะมุตะมินะครับบางคนก็จะมีคลิสเตอร์เป็นสีแดงเขียวแล้วก็เหลืองนะครับสลับกันไปนะครับข้างบนผมไม่มีดาวนะครับไม่รู้หาดาวจากไหนนะครับนี่ก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับผมไม่รู้อ่ะอาจจะไม่สวยในสายตาคนอื่นนะครับโอเคระหว่างนี้เราไปเลี้ยงวัวกันเดี๋ยวไม่เดี๋ยวนี้วัวไม่ฟังผมแล้วมันไม่มีหัวใจให้ผมหรอกหรือว่าผมไม่ได้ให้ฟอเดอร์มันต้องให้ฟอเดอร์ก่อนไหมแล้วก็อุ๊ยโทษลูกโทษโอเคเรียบร้อยให้คาวทรีตแล้วก็เดี๋ยวเราเพชรวัวแบบโอเคน่าจะเพชรพอแล้วแหละแล้วก็มิลเกอร์มาฟึบบูดป๊อกออกเรียบร้อยชิบๆผมเองจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำไงให้นมมันขวดใหญ่ขึ้นเอาไกลออกมาเดินเล่นแล้วลูกกลับไปตัวนึงอยู่ไหนวะตัวนี้ผมเพชรยังไม่แน่ใจเพชรหมดแล้วแหละใช่ไหมน่าจะเพชรหมดแล้วนะครับอีกตัวนึงนี่ก็จะออกอย่างเดียวเลยนะครับแหมวันนี้อยู่กับฉันไม่มีความสุขหรืออะไรฟึบโอเคมีอะไรที่ต้องทำอีกไหมไม่มีแล้วแหละไปไออาหารอุ้ยเยอะอาหารหมดโอ้ยเกือบชิมหายแล้วไงโอเคอาหารหมดอันนี้อะไรดิชิคเก้นทรีทไอตัวนี้มันโอ้มีคนไข่วะเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมมีคนไข่เอามึงก็ออกไปเนาะไม่อะไรหรอกไม่เป็นไรมากหรอกทีนี้ผม
แต่ถ้ามึงออกอะเป็นตัวมึงตั้งแพงตั้ง 1,500 ไอ้เหี้ยพันผมมีเงิน 28,000 ก็จริงกับ 1,500 มันต้องแพงอยู่ดีอะโอเคคริสต์มาสนะครับใช่ผมอยากรู้ว่าเหล็ก1อันขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองตอนนี้มี28973 28973นอนอันนี้ผมสร้างใน Creative นะก็บอกแล้วเนี่ยจะบอกทำไมบ่อยๆวะ28973ก็20บาทโคตรไอ้เหี้ยน้อยมาก My God ทำไมน้อยจังวะมันก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะถ้าไม่รู้มันไม่เยอะใช่ไหมล่ะถ้าขายสแต็กนึงมันก็ได้เยอะแต่แบบกว่าจะได้สแต็กนึงมันยากยากกว่าการปลูกผักเยอะใหญ่เลยเดี๋ยวผมต้องนอนข้ามวันไปถึงวันที่6 27 28ที่ผมจริง28อาจจะต้อง29ไม่น่าจะรวม28ด้วยเอ้ยน่าจะรวม26ด้วยก็28แล้วกันอาจจะวันนี้หรือเปล่าไม่หรอกอีกวันนึงใช่อีกวันนึงนอนอีกวันนึงปุ๊บแล้วก็พรุ่งนี้วันที่29แล้วคริสต์มาสก็จะจบลงนะครับคริสต์มาสจะจบลงตอนหมดหน้านี้แหละใช่มั้ยล่ะคริสต์มาสฮอลิเดย์มันยาว5วันนะก็มันมาวันที่26มันก็ยาวถึงวันที่31เหรอเสร็จยังครับเสร็จแล้วว้าซิลเวอร์วอเตอริงแคนนะครับโอ้โหพาร์ทนี้พาร์ทนี้ประสบความสำเร็จเยอะมากเลยนี่เพราะงั้นแล้วพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหนึ่งมันจะประสบความสำเร็จเยอะขึ้นไปเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะไม่มีอะไรให้ทำเนี่ยโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนมันลดน้ำแบบไหนวะโอ้ลดแบบ6บล็อกนะครับลดโคตรง่ายนะฮะโอเคก็นั่นแหละสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะจ๊ะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่ากด subscribe แล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมนะเวลาที่ผมอัพคลิปวิดีโอนะครับโอเคไปแล้วครับเจอกันใน Peace out